the the View via voice PBS Podcast View the World via the voice. ในอดีตมนุษย์เฝ้ามองไปบนท้องฟ้าและตั้งคำถามว่ามีอะไรอยู่บนนั้นพวกเขาจินตนาการถึงการมีอยู่ของวัตถุที่ส่องสว่างเป็นจุดทั่วท้องฟ้าและสร้างเรื่องราวให้กับมันเกิดเป็นนิทานและกลุ่มดาวต่างๆมากมายแต่เมื่อการเวลาผ่านไปท้องฟ้า จากที่เคยเป็นฉากระดับประดาราตรีให้แก่มนุษย์กลับกลายเป็นปริศนาชิ้นใหญ่ที่จุดประกายให้มนุษย์เข้าไปค้นหาและออกสำรวจวันที่12พฤษภาคม2022โครงการ Event Horizon Telescope ได้เผยภาพของหลุมดำอ e ีกแห่งหนึ่งหลังจากที่ในปี2019 พวกเขาเคยเผยภาพแรกของหลุมดำใจกลางดาราจักร M87 ที่อยู่ห่างจากโลกไป53ล้านปีแสงและได้สร้างความตื่นเต้นครั้งใหญ่ในหมู่นักดาราศาสตร์ตลอดไปจนถึงการสร้างบทสนทนาบนหัวข้อเกี่ยวกับหลุมดำให้กับคนทั่วโลกและในวันนี้โครงการ Event Horizon Telescope ก็ได้เริกเผยภาพหลุมดำมวลยิ่งยวดในดาราจักรที่เป็นบ้านให้กับโลกของเราหลุมดำ ที่ห่างมองจากโลกแล้วมันจะถูกหลบซ่อนภายใต้กลุ่มดาวคนยิงธนูหรือ Sagittarius หลุมดำที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง4 000, 000, ล้านเท่าหลุมดำที่ชื่อว่า Star. s t a r t u s อ s t a r สตา Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space Th สวัสดีครับผมป๊บับแชร์พัฒุ์อาชีวรรับโรคครับสวัสดีครับผมต้นนัทนนทนดงสูงเนินครับวันนี้เราอยู่ในรายการ STA r s t a f ์เรื่องเล่าจากดวงดาวซึ่งก็นับว่าเป็นบรรยากาศที่ก็น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับ<ช>เพราะ<ช>ว่าตื่นเต้นมากป๊อบพูดไม่ถูกเลยคืออย่างนี้ครับทุกคนตอนที่เรากําลังอัดกันอยู่ตอนนี้นะครับเป็นแค่ช่วงเวลาหลังจากที่มีการประกาศ ข่าวทางดาราศาสตร์ที่สำคัญมากๆก็คือภาพถ่ายของหลุมดำที่อยู่ใจกลางดารจาจักรทางช้างเผือกของเรานะครับถ้านับจากวันที่เราอัดกันเนี่ยก็คือระยะเวลาเพียงแค่มไม่ถึงหนึ่งวันนะครับไม่ถึง24ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับที่เราได้ทำการไลฟ์ด้วยเนาะนะครับ,รบถ้าใครที่ติดตามเราผ่านทาง Space t s เนี่ยก็จะรู้ว่าเราไลฟ์แล้วก็นำเอาข้อมูลที่ล่าสุดที่สุดเท่าที่จะล่าสุดได้เนี่ยมาให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ ฟังกันนะครับก็นับว่าเป็นภาพหลุมดําหลุมที่2ที่ได้ถูกเปิดเผยออกมานะฮะหลังจากในปี2019ได้มีการเปิดเผยภาพของหลุมดําที่ใจกลางของกาแล็กซี M แปเ็แต่ว่าพอมาครั้งนี้ที่มันน่าตื่นเต้นก็คือมันเป็นหลุมดําที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีของเรานั่นเองครับก็คือทางช้างเผือกที่เราท่องกันน่ะแหละครับว่าดาราจักรของเรามีชื่อว่าทางช้างเผือกกันนะครับทุกคนก็จะคุ้นชินกันดีทีนี้ประเด็นก็คือการถ่ายภาพหลุมดําที่อยู่ในดาราจักรของเราเนี่ย หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคมันก็ฟังดูง่ายเนาะมันดูแบบโอ้ก็อยู่ใกล้เรามากที่สุดก็น่าจะสามารถถ่ายภาพออกมาได้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในทางดาราศา,ศาสตร์เนี่ยเราจะพบว่าเออจริงๆแล้วการถ่ายภาพหลุมดําที่ชื่อว่า Sagittarius A เนี่ยที่อยู่ภายในทางช้างเผือกของเราเนี่ยเป็นแกนกลางเลยนะฮะ มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับตั้งแต่โครงการ Event Horizon Telescope ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับหลายคนได้มาลองฟังพอดแคสต์ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกับตัวโครงการ Event h o r i z o n Telescope หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเออเมื่อปี2019เ้าขามีการถ่ายภาพหลุมดำภาพแรกมาแล้วนะเออ <S <S อะไรเขาจ,จะแจงไม่รู้นะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาไล่เรียงเหตุการณ์กันนะครับว่าตั้งแต่มันมีโครงการ Event Horizon Telescope ขึ้นมาเนี่ยมาจนถึงความสำเร็จในการถ่ายภาพหลุมดำภาพแรกที่อยู่ใจกลางของดาราจักร M87 ที่ชื่อว่า M87 Star เนี่ยมาจนถึงจุดที่เราสามารถที่จะถ่ายภาพหลุมดำที่อยู่ใจกลางดาราจักรของเราเองได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้มาฟังไปพร้อมกันครับ แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงภาพถ่ายของหลุมดำะนะครับอาจจะต้องเล่าให้ทุกคนฟังกันก่อนว่าหลุมดํามันคืออะไรนะครับเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อยเนาะหลุมดําหลุมดำ,มดำอ่าเวลามีหนังไซไฟภาพยนตร์ต่างๆก็จะต้องมี<อ>พูดถึงห <AI S 1> ลุมดำ,มดำใช่ครับโดยเฉพาะอินเตอร์สเตล่าที่หลายคนเนี่ยดูอินเตอร์สเตล่ามาแล้วก็ ตัวพระเอกเนาะก็เข้าไปอยู่ในหลุมดําแล้วก็ดันไปนทะลุเข้าไปในมิติพิเศษได้สามารถไปสื่อสารกับลูกที่อยู่ในอีกมิตินึงได้อย่างนี้ด้วยก็อย่างใน <s> ภาพยนตร์ไซไฟเนี่ยมันก็ได้สร้างภาพจําของหลุมดําหลายต่อหลายแบบเลยเนาะตั้งแต่การเป็นวัตถุปริศนาซึ่งก็เอ้ยมีจริงหรือเปล่าหรือไม่มีจริง <S 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 มีเอเลี่ยนสร้างเอาไว้หรือเปล่าจนกระทั <S <S ่งเป็นรูหนอนหรือว่าเป็นประตูไปสู่มิติปริศนาเองก็ตามแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วหลุมดํามันคืออะไรกันแน่ครับ หลุมดำเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือวัตถุที่มีมวลมหาศาลมากๆนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยวัตถุทุกชนิดที่อยู่ในจักรวาลเนี่ยมันจะมีมวลของมันเนาะซึ่งการที่มันมีมวลเนี่ยมันก็จะเรียกได้ว่าบิดโคง้งมวลของสิ่งที่เรียกว่า Space Time หรือว่าการอาวกาศเนี่ยให้มันยุบลงไปซึ่งจริงๆอันเนี้ยเป็นวิธีการอธิบายที่ค่อนข้างชานฉลาดนะฮะทำให้เราเห็นภาพของมิติ ในมิติที่ถูกเอามาย่อให้ลงเหมือนกับลบไปอีกหนึ่งมิติอะนะค,คือปกติแล้วเนี่ยเราอาศัยอยู่ใน three dimensional space เนาะคือเรารู้จักกับแกน x แกน y แล้วก็แกน z นะฮะซึ่งจริงๆจะมีแกนหนึ่งที่สำคัญก็คือแกนเวลาแต่ว่าเราจะยังไม่พูดถึงละกันเดี๋ยวมันจะยากไปเอาเป็นว่าถ้าเราเอาตัวแกน x แกน y แกน z เนี่ยมาย่อให้มันเหลือแค่2แกนเราจะค้นพบว่าจริงๆแล้วแรงโน้มถ่วงเนี่ยที่ มันดึงเอาวัตถุเข้าหากันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมดวงจันทร์ถึงโครจรรอบโลกทำไมโลกถึงได้โครจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลักการพวกนี้มันเกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงซึ่งแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมในลักษณะที่มันจะเกี่ยวข้องกับ Space Time หรือว่าการอาวากาศนะฮะทีนี้การที่โลกเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์ได้เนี่ยเขาก็มีการเปรียบเทียบว่าเออมันก็เหมือนกับการที่เราเอาดวงอาทิตย์ ซึ่งมีมีมวลมหาศาลเนาะวางเอาไว้บนนึกภาพวางไว้บนฟูกที่นอนก็ได้อ่าแล้วมันก็จะเป็นหลุมลงไปถูกต้องครับแล้วทีเนี้ยพอเราเอาโลกเนี่ยมาเวียงรอบๆจุดที่มันบุ๋มลงไปเนี่ยอ่าโลกของเราก็จะโครจรรอบดวงอาทิตย์นะทีเนี้ยอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องของว่าเออมันมีแรงเสียดทานอะไรนะให้คิดแค่ว่าโอเคเมื่อมันมีหลุมยุบลงไปเนี่ยโลกมันก็จะโครจรลักษณะน,น,นั้นทีเนี้ยหลุมดําก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าหลุมดําเนี่ย จุดที่มันยุบลงไปเนี่ยมันมหาศาลมากๆจนแม้กระทั่งว่าสิ่งที่เดินทางได้เร็วที่สุดในจักรวาลอย่างแสงเนี่ยก็ไม่อาจจะสามารถเดินทางย้อนกลับคืนมาได้นะคือแม้กระทั่งแสงเนี่ยก็ยังถูกดูดโดยหลุมดำด้วยซ้ำมนนะครับแต่ว่าทีเนี้ยไอการอธิบายหลุมดำอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นการอธิบายหลุมดำที่ค่อนข้างคลาสสิก อ่าคือเป็นการอธิบายลักษณะของหลุมดําโดยง่ายว่ามันดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งแสงนะครับทีนี้ประเด็นก็คือพอวงการวิทยาศาสตร์วงการดาราศาสตร์วงการฟิสิกส์เนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยภาพของหลุมดําที่เรารู้จักกันเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่เราชอบบอกว่าไม่มีวัตถุใดๆสามารถที่จะหลุดรอดออกมาจากหลุมดําได้ กลายเป็นว่าก็จะเจอกับทฤษฎีที่เรียกว่าฮอวกินเรเดียชันหรือว่าการแผ่รังสีของฮอวกินซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วหลุมดํามันไม่ได้แค่ดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปนะแต่ว่ามันสามารถแผ่รังสีออกมาได้ด้วยนะครับ mm hmm. หรือแม้กระทั่งใครที่ศึกษาหลุมดําในเชิงควอนตัมเราก็จะค้นพบว่าหลุมดํามันก็จะมีพฤติกรรมของมันที่อาจจะไม่เหมือนเดิมที่เราเคยเข้าใจนะครับ mm hmm. หรือแม้กระทั่งมันจะมีแนวคิดที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่วัตถุมันหล่นหายเข้าไปในหลุมดาเนี่ยมันเป็นการที่ อินฟเมชันหรือว่าข้อมูลเนี่ยมันถูกทําลายลงไป uh huh. นะครับทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของอินฟอ m a เมชันพาราด็อก์ของหลุมดําอีกนะครับซึ่งหลุมดำเนี่ยมันก็จะมีการตีความแตกต่างกันไปมากมายแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะไม่แมทเทอร์เลยถ้าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหลุมดำเนี่ยมันมีอยู่จริงจริงๆเรื่องของหลุมดําก็เป็นประเด็นที่ใหม่มากๆเลยเนาะในวงการวิทยาศาสตร์ท้าคิดไปคิดมาแล้วเพราะว่าเออมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่ถึงร้อยปี นี<ม>่เองต่างจากเรื่องของแรงโน้มถ่วงต่างจากเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าที่บางคนก็เกิดขึ้นมาเป็นร้อยปีแล้วเนาะแล้วมันเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้บนโลกแต่ขณะเดียวกันเรื่องของหลุมดำเนี่ยมันอยู่ในสมการซึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เพิ่งจะมามีรูปถ่ายได้เองก็น่ว่าเป็นสิ่งที่พวาว่า,าเพราะแบบสุดท้ายเราก็สามารถพิสูจน์ได้สักทีว่าหลุมดํามันมีกู่จริงเนาะ จากที่ก่อนหน้านี้มันเป็นแค่แบบสมการเป็นแค่ทฤษฎีเป็นแค่การสังเกตการของพฤติกรรมของสิ่งที่อยู่รอบๆแล้วก็สันนิษฐานว่าเออตรงใจกลางตรงนั้นมันอาจจะมีสิ่งที่เป็นหลุมดําแค่นั้นเองใช่ครับซึ่งจริงๆเราวิธีการสังเกตที่เขาใช้กันเนี่ยมันก็ค่อนข้างตรงไปตรง,ตรงมานะครับก็คือเราอะเรารู้กฎของเคปเลอร์และกฎการโครจรอ,อย่างง่ายเลยกฎของนิวตันกฎของเคปเลอร์ที่เราพูดคุยกันไปในตอนการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนาะ อันนั้นน่ยมันก็สามารถที่จะใช้ในการคํานวณมวลของหลุมดําได้ทีนี้ประเด็นก็คือวิธีที่เราสังเกตนะครับเราจะสังเกตว่ามันมีดวงดาวหรือมันอาจจะมีวัตถุอะไรบางอย่างไปโคจรรอบจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดโล่งๆอ่ะคือไม่ได้มีอะไรอยู่ซึ่งพอมันไปอยู่ใจกลางทางช้างเผือกของเราพอดีเนี่ยเราก็พอที่จะให้เหตุผลได้ว่าโอเคมันน่าจะเป็นหลุมดําแหละอยู่ตรงนั้น ออันนี้แหละเป็นวิธีที่เราใช้ในการสังเกตหลุมดํามาโดยตลอดคือเราสังเกตหลุมดําผ่านพฤติกรรมของดวงดาวพฤติกรรมของวัตถุที่อยู่รอบหลุมดํานั้นอีกทีหนึง่งนะครับทีเนี้ยการถ่ายภาพหลุมดําที่เป็นการถ่ายภาพแบบของตัวหลุมดาจริงจริงเนี่ยมันยากมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลุมดาเนี่ยมันไม่ได้มีแสงในตัวเองนะฮะอ่าอย่างแรกคือหลุมดํามันไม่ได้มีแสงในตัวเองอย่างที่สองก็คือ เราไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่าจุดที่เราเอากล้องหันไปเนี่ยชีย้ไปเนี่ยอันนั้นน่ะคือหลุมดำซึ่งไอจุดที่ว่าเนี่ยมันก็เล็กมากๆเลยอย่างเช่นหลุมดำ M 8 7 Star เนี่ยมันก็แค่50 m i ไมโครอาร์เซคนหรือว่าหลุมดำเซจิทาริอัสเอเนี่ยมันก็อยู่แค่52 m i ไมโครอาร์เซคนแค่นั้นเองซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็เปรียบเทียบเหมือนกับการที่เราต้องพยายามถ่ายรูปโดนัทบนดวงจันทร คิดภาพดูหาว่าเออแค่ถ่ายภาพดาวเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างยากแล้วเนาะการที่แบบต้องถ่ายภาพเหมือนภาพของที่เล็กมากๆซึ่งก็อยากให้ทุกคนไปลองหาวิดีโอดูก็ได้นะฮะมันก็มีวิดีโอที่เขาปล่อยออกมาว่าเออจากท้องฟ้าบนโลกเราเนี่ยซูมไปถึงหลุมดาวมันเล็กแค่ไหนซึ่งแบบโหมันเล็กมากๆเลยเออมันยากแค่ไหนครับจะบอกว่าไอ้ขนาดที่เมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยมัน มันคือหลุมดํามวลยอดยิ่งแล้วนะหลุมดํามวลยอดยิ่งที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นหลุมดําที่มีขนาดใหญ่มีมวลมหาศาลมากแล้วก็เดินม,มากแล้วก็จะอยู่ใจกลางของดาราจักรต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงขนาดอีกทีหนึ่งในอดคาสต์ตอนนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือเวลาที่เราบอกว่าหลุมดํามีขนาดใหญ่โอ้โหใหญ่โตมหาศาลมากเนี่ยขนาดที่มันปรากฏจริงๆบนท้องฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะ,นะครับ อันนี้คือความท้าทายอย่างที่3เลยเนาะคือเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของว่าโอเคมันไม่มีแสงในตัวเองบ้างแหละมันอยู่ในจุดที่ห่างไกลบ้างแหละแต่ว่าเนี่ยประเด็นสําคัญเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้ถ่ายกันได้ง่ายเพราะว่ามันต้องอาศัยความเซนซิท i v ิตีของอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสูงนะครับม,มันก็เลยนํามาซึ่งตัวโครงการโครงการหนึ่งที่ชื่อว่า Event Horizon Telescope ที่เขาจะนำเอากล้องโทรทัศน์ที่สังเกตการในย่านคลื่นต่างๆเนี่ยมาประกอบกันเพื่อถ่ายภาพหลุมดำให้ได้ในที่สุดครับอมันจนถึงตรงนี้คุณผู้ฟังหลายคนก็อาจจะพอเดาได้แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่แค่การที่เราต้องมีกล้องที่ชัดมากๆตัวหนึ่งเราแค่กดชัตเตอร์ตรงนั้นออไปแต่มันคือการต้องเออเอากล้องโทรทัศน์หลายตัวมากๆ แล้วก็นํามาประกอบการมีการสร้างอัลกอริทึมมีการประมวลผลอย่างยาวนานมากๆซึ่งโหเดี๋ยวก็มาเล่ากันอีกทีว่าทาไมมันกินระยะเวลาถึง2ปีเลยเนาะหรือว่าอย่างหลุมดําที่เพิ่งประกาศไปมันก็ใช้เวลาต้อง5ปีกว่าที่มันจะถูกประมวลผลเราสามารถเอามาได้อ่ามันก็ไม่ใช่แค่การถ่ายรูปแบบเหมือนถ่ายรูปดาวแบบที่หลายคนอาจจะคุ้นชินแหละแต่มันคือฟิสิกส์มันคือวิทยาศาสตร์มันคือ um คอมพิวเตอร์สายขั้นสูงเลยก็ว่าได้ใช่ครับ โอเคทีนี้เราก็น่าจะต้องมาพูดกันถึงเรื่องของเทคนิคที่เขาใช้แล้วนะครับซึ่งตัวโครงการ Event Horizon Telescope เนี่ยเขาจะใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า VLBI นะครับหรือว่า Very Long Baseline Interferometry นะครับซึ่งจริงๆแล้วเทคนิคนี้ มันก็มีการอธิบายที่เรียกได้ว่าค่อนข้างง่ายอยู่นะครับคือแบบว่าอธิบายให้เราฟังกันง่ายๆก็คือนักวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณแคทตี้บลแมนเนี่ย uh huh. ผู้อยู่เบื้องหลังอัลกอริทึมที่ใช้ในการสร้างภาพถ่ายหลุมดำเนี่ยเขาก็ได้อธิบายหลักการทํางานของเจ้าเวล y ลองเบสไลอินเตอร์เฟอร์เมทรีเนี่ยไว้ว่ามันเป็นเหมือนการพยายาม เล่นเพลงบนเปียนโ,นโนที่คีย์บางตัวเนี่ยถูกปิดเอาไว้หรือว่ามันพังนะคือกดไปแล้วไม่มีเสียงเนี่ยโดยที่ผู้ฟังเนี่ยจะต้องเดาให้ได้ว่าเพลงนั้นเนี่ยมันคือเพลงอะไรมันคือหน้าตาเป็นยังไงนะครับทีนี้การที่เรามีกล้องโทรทัศน์หลายตัวเนี่ยหรือมีขนาดของเบสไลน์ที่ยาวขึ้นเนี่ยก็เป็นเหมือนการซ่อมแซมคีย์บนเปียโน,นนั้นให้สมบูรณ์มากขึ้น จนเพลงที่ฟังดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องเนี่ยเริ่มมีเค้าโครงเป็นเหมือนกับดนตรีที่เรารู้จักกันนะครับถ้าเอามา พูดในคอนเท็กซ์ของกล้องโทรทัศน์มันก็เหมือนกับการที่กล้องโทรทัศน์บางตัวเนี่ยมันก็เก็บข้อมูลได้บางส่วนเนาะแล้วการที่เรายิ่งมีกล้องโทรทัศน์มากเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราสามารถเก็บภาพได้หลายส่วนมากขึ้นเหมือนกับการที่เรามีคีย์บนเปียโ,โนหลายคีย์มากขึ้นเพราะฉะนั้นโครงการ Event h o r i z o n มันก็เลยเกิดขึ้นมาเพราะอย่างนี้นี่แหละว่ามันจะไม่สามารถใช้กล้องแค่ตัวเดียวหรือ,กล,อกล้องแค่กลุ่มเดียวได้แล้วแต่มันต้องเป็นการร่วมมือร่วมใจของกล้องจํานวนมหาศาลจากทั่วโลกเพื่อที่จะทําให้เหมือนกับเรามีีีคยยบนนนเปโมากขึ้ เพื่อทาให้เล่นเพลงได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหรือการที่เรามีชิ้นส่วนในการถ่ายภาพหลุมดํามากยิ่งขึ้นเพื่อทําให้เราสามารถถ่ายภาพหลุมดํานี้สมบูรณ์ได้มากขึ้นนั่นเองใช่ครับซึ่งจริงๆเทคนิคนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่งมีมานะแต่ว่ามันก็ถูกใช้บนตัว Facility ของกล้องโทรทัศน์หลายรุ่นเนี่ยนะครับ <c oughs> รุ่นที่โด่งดังมากๆเลยเนี่ยก็คือตัวเอลมาเนาะหรือว่าอัตาคามาร์จมิลลิเมตรอารีนะครับซึ่งตั้งอยู่บนทะเลทรายอัตาคามาซึ่งก็เป็นจุดที่ มีความชื้นน้อยที่สุดในโลกอ่อก็คือ,อเป็นจุดที่แห้งแรงที่สุดในโลกอะ่ะคือแทบจะไม่มีฝนตกเลยอืม,อมก็ถ้าคุณผู้ฟังจินตนาการดูเนี่ยฮะมันก็จะไม่ได้เป็นกล้องโทรทัศน์เดียวๆอย่างเหมือนของที่เชียงใหม่เนาะแต่มันคือจะเป็นกล้องโทรทัศน์หลายตัว ที่อยู่ในเป็นที่เดียวกันละกันแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันก็ต้องมีการซิงกันมันก็เลยเป็นหลักการที่ว่ามานี้แหละใช่ครับทีนี้พอมันอยู่ใกล้กันเนี่ยมันก็จะต้องซิงกันด้วยอ่าแล้วแต่เทคนิคนะหลายคนน่าจะบอกเออก็ใช้ไฟเบอร์ออปติกในการซิงกันนะครับกล้องแต่ละตัวพอมันออบเซิร์ฟหรือว่าทําการสังเกตวัตถุบนท้องฟ้าเนี่ยสมมติกดถ่ายภาพหนึ่งครั้งแช่อ่ามีกล้องอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยทั้งหมด5ตัว หตัวนั้นก็ควรจะถ่ายภาพในเวลาเดียวกันหมดนะครับแล้วก็ซิงกันผ่านทางระบบโครงข่ายที่อยู่ภายในอาจจะเป็นไฟเบอร์ออปติกอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าทีเนี้ยเราลองนึกภาพหรือว่าการจัดวางเบสไลน์ของกล้อง Event Horizon Telescope เนี่ยมันแทบจะเป็นแบบสมมุมทั่วโลกอืมเออคือตั้งแต่แบบเหนือสุดไปจนถึงใต้สุดไปจนถึงตะวันออกสุดตะวันตกสุดเนี่ย มันกินระยะห่างกันมหาศาลมากซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะไปลากสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยเดินทางระหว่างกล้องแต่ละตัวเนี่ยได้เลยนะครับเราก็เลยจะต้องเหมือนกับบันทึกภาพออกมาก่อนคือเหมือนกับนักดาราศาสตร์ก็ต้องคุยกันว่าโอเคเราจะส่องกล้องไปที่หลุมดำดวงนี้นะเวลาเท่านี้นะนะครับแล้วเราก็เริ่มเปิดการสังเกตการโดยใช้เวลาคร่าวๆแต่ว่า ในทุกการสังเกตการเนี่ยเราจะต้องมีการบันทึกสิ่งที่เรียกว่าเป็นไทม์สเต็มลงไปกับข้อมูลนั้นด้วยแล้วสุดท้ายข้อมูลที่ได้เนี่ยจะค่อยเอามาถูกซิงกันทีหลังนะครับด้วยการขนเอาฮาร์ดดิสเนี่ยขึ้นเครื่องบินฟังดูตลกเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าทุกคนลองนึกภาพดูนะครว่าจริงๆแล้วภาพถ่ายของ หลุมดำที่เป็นข้อมูลล่าสุดเนี่ยของตัว Sagittarius A เนี่ยมีปริมาณมากถึง4,000เทรลไบต์ 4, ด้วยกันเออซึ่งเยอะมาก4,000เทรลไบต์ 4, ก็คือหนึกภาพฮาร์ดดิส1เทรลไบต์4,000ลูกฮะซึ่งถ้าส่งผ่านสายไฟเบอร์ออปติกก็อินเทอร์เน็ตล่ม ใช่อินเทอร์เน็ตล่มทั่วโลกแน่นอนส่งข้อมูลกันขนาดนี้ก็เลยต้องส่งผ่านเครื่องบินเนาะก็คือต้องแบบแบกเป็นลูกๆไปเลยเราส่งไปที่ศูนย์ประมวลผลซึ่งผมว่าในประเด็นนี้ย่ะมันมีเรื่องที่น่าสนใจมากอยู่2อย่างอย่างแรกก็ที่ว่ามาเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งข้อมูลเนี่ยเพราะว่าทั้งโครงการมันใช้ข้อมูลถึงหลายพันเทเลบต์เลยก็ว่าได้แล้วขนาดเดียวกันเนี่ยครับเรื่องของการซิงหลายคนก็อาจจะคิดภาพว่าเฮ้ยเราสามารถสิงแบบในคอมพิวเตอร์ได้ไหมแบบเวลาในคอมพิวเตอร์มันก็มีหลักวินาทีแล้วมันเป็นไปไม่ได้ ในหลักการของดาราศาสตร์ที่แบบมันอาจจะดูไซไฟมากๆเลยนะฮะเพราะว่าถ้าลองดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็มีความคลาดเคลื่อนหลักมิลลิเซคันเหมือนกันแต่การที่เราจะสามารถสิงรูปจากกล้องโทรทัศน์ทั่วโลกในงานดาราศาสตร์ที่ต้องมีความแม่นยำม,มากๆเนี่ยมันไม่สามารถใช้แค่ระบบอย่างดิจิตอลได้แล้วมันจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่านาฬิกาอะตอมเพื่อทำให้เวลาแม่นยำที่สุด เพราะว่าแค่การที่สัญญาณเนี่ยมันเดินทางมาถึงกล้องโทรทัศน์ห่างกันแค่หลักมิลลิเมตเนี่ยมันก็ทําให้ข้อมูลม,มันเปลี่ยนแปลงได้แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องซิงกันในระดับนั้นฮะใช่ครับทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือแม้กระทั่งภาพถ่ายทางดาราศาสตร์เนี่ยที่เป็นภาพแรกของหลุมดาเนี่ยเขาเปิดเผยออกมาในปี2019นะฮะพี่จําวันได้ชัดเจนเลยวันที่10เมษายนปีป2019โหวันนั้นออก็คือผม ก็ช็อกเหมือนกันฮะแบบสุดยอดมากในที่สุดเราก็เห็นแล้วซึ่งวันนั้นพี่เติ้ลก็ไลฟ์อยู่ด้วยเนาะใช่ครับมีโอกาสได้ไลฟ์ครบถือว่าโชคดีมากมคือตอนนั้นเนี่ยข้อมูลที่เขาเริ่มเก็บกันเนี่ยเขาเริ่มเก็บตอน,<ใ>นปี2017ใช่เออก็คืออ่ะ 2017, 1 8 1 9 3ปีอืีนะโปรเซสข้อมูลกัน3ปีทีนี้เนี่ยภาพถ่ายที่เราได้เห็นตอนนั้นเนี่ยเป็นภาพของหลุมดำที่อยู่ใจกลางดาราจักร ที่ 17, ชื่ว่า m87 ครับถามว่าทำไมถึงได้สังเกตหลุมดำ m87 ได้เพราะขนาดมันใหญ่มากครับขนาดทางมันเนี่ยนะฮะเรียกว่ายังไงดีใหญ่เท่ากับระบบสุริยะของเราทั้งระบบอะ่ะอืมใหญ่กว่าด้วยเอาจริงๆใหญ่กว่าด้วยเอาจริงๆคือใหญ่กว่าด้วยนึกภาพนะนึกภาพหลุมดําหลุมนึงเนี่ยแล้วก็มีกลุ่มแก๊สต่างๆเนี่ยที่ถูกทําให้หมุนวนนะเป็นอนุภาคที่แบบหมุนวนอยู่รอบ ของตัวหลุมดำเนี่ยแล้วพอมันหมุนวนเนี่ยมันก็มีการปลดปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันหมุนวนในสเกลที่ใหญ่เท่ากับระบบสุริยะของเราทั้งระบบ <c oughs> ทุกคนลองนึกภาพดูนะฮะคือมันต้องใหญ่มากแค่ไหนนะฮะอันเนี้ยคือเหตุผลว่าทำไมเจ้าตัวหลุมดำที่อยู่ที่ดารจาจักร M87 หรือชื่อว่า M87 Star เนี่ยถึงได้เป็นเป้าหมายแรก,แรก ของโครงการ Event Horizon Telescope ครับอ่าแล้วภาพออกมาก็เรียกได้ว่าน่าทึ่งใช่แล้วก็สร้างความตื่นเต้นให้กับทั้งนักดาราศาสตร์แล้วก็นักไม่ดาราศาสตร์ทั่วโลกครับทีนี้เนี่ยหลายคนก็จะตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วเจ้า Sagittarius A-STAR เนี่ยคือมันก็อยู่ใกล้โลกมากกว่ามันอยู่ใกล้โลกมากกว่านะอยู่กลางกาแล็กซีของเราเลยอ่ะไม่ได้อยู่กาแล็กซีอื่นอย่าง M87 ทําไมมันถึงรูปมาได้ชากว่า ใช่ครับคือถ้าเราเทียบขนาดของตัว M 8 7เนี่ย M 8 7เขาอยู่ห่างจากโลกไปถึง53ล้านปีแสงนะฮะทุกคนจำตัวเลขนี้ไว้นะ53ล้านท่องไว้นะฮะ53ล้านทีนี้มาดูระยะห่างของเจ้า s g i t t a r i u อ s s t a r กันบ้าง Sagittarius a าเนี่ยเขาอยู่ที่ระยะห่างเพียงแค่ 20, 2อ0หมปีแสงเท่านั้นเอง เฮ้ยนิดเดียวเองก็คือ25,000่ากว่าเทียบกับ53ล้านปีแสงเออคือมันหลายเท่ามากเลยนะคนละตัวเลขกันเลยนะครับแต่อมีแต่และมันอยู่ใกล้กว่าก็จริงแต่ว่ามันอยู่ใจกลางของดาราจักรแล้วทุกคนนึกภาพตามนะฮะนึกภาพดาราจักรของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนจานแผ่นหนึ่งที่แผ่ออกไปนะครับแล้วโลกของเราเนี่ยก็อยู่บน ซอร์เฟซหรืออยู่บนพื้นผิวของจานนะครับที่อยู่โโหัวห่างออกไปซึ่งจริงในทางดาราศาสตร์เขาจะเรียกว่านว่าแขนอไรออนนะฮะเป็นจุดที่โลกของเราแล้วก็ระบบสุริยะของเราอยู่ถ้าเราจะมองจากแผ่นจานตรงเนี้ยลึกเข้าไปในตัวดาราจากักระมันจะต้องผ่านกลุ่มแกส๊สจำนวนมาหาศาลมาก อืมเออคือึกภาพมันเป็นจานนแบนดนะ่ะแล้วโลกของเราอยู่ตรงอยู่ตรงปลายสุดข,ของจานอันน,นึงอนะ่ะแล้วต้องการที่จะสังเกตจุดกล่งกลางของจานอันนั้นอนะ่ะเราต้องมองทะลุตัววัตถุต่างๆเนี่ยไปเยอะมากนะที่มันก็มีแสงในตัวเองด้วยเนาะอย่างดาวฤกษ์อย่างกลุ่มแกส๊สอย่างอะไรก็ตาม<ช>แต่ว่ามันจะมีนอยซ์เยอะมากมันคือนอยซ์ที่ทรงพลังมากๆอืมทำให้นักดาราศาสตร์เนี่ยเขาต้องทำการคำนวณ ตัวเวฟเลงหรือว่าตัวขึ้นความถี่ที่เราจะใช้ในการ observe หรือว่าใช้ในการสังเกตการหลุมดำเนี่ยให้แม่นยำมากมากนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกทีนึงว่าตัวอัลกอริทึมที่ใช้นมันน่าสนใจยังไงแต่ว่าอันเนี้ยคือต้องการที่จะให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยหลุมดำเนี่ยต่อให้บอกว่ามันอยู่ใกล้กว่าเนี่ยแต่องศาการสังเกตมุมในการสังเกตเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากๆนะฮะ อีกอย่างหนึ่งก็คือขนาดสําคัญขนาดถูกต้องคือขนาดของมันเนี่ยเวลาที่เราวัดเนี่ยโอเคต่อให้เราบอกว่าหลุมดําที่เป็นตัว M87 เนี่ยมันมีมวลมหาศาลและมันมีขนาดใหญ่มากๆเท่ากับระบบสุริยะของเราทั้งระบบเนี่ยแล้วในขณะที่เจ้าตัวส g i t t a r i u s A-star เนี่ยมันกินระยะเพียงแค่วงโคจรของดวงอาทิตย์ไปจนถึงดาวพุธเท่านั้นเองนะฮะ ถามว่าทำไมขนาดปรากฏมันถึงได้แบบโอ้โหดูเท่ากันใช่ไหมจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับระยะทางคือเอาง่ายๆอะไรก็ตามที่ต่อให้มันใหญ่อะแล้วมันอยู่ไกลอะมันก็จะดูเหมือนเล็กอะไรก็ตามที่มันขนาดเล็กมากแต่มันมาอยู่ใกล้มันก็จะดูเหมือนใหญ่ได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวแปรตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เรามองเห็นตัวหลุมดําทั้งสองเนี่ยในขณะที่ใกล้เคียงกัน ทีนี้ประเด็นก็คือพอเราถ่ายภาพออกมาเนี่ยภาพถ่ายที่ได้เนี่ยลักษณะมันก็มีความใกล้เคียงกันนะครับจะมีจุดแตกต่างกันแค่บางจุดซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้จุดแตกต่างกันที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่โดยรวมภาพออกมาทั้งหมดเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันเลยก็คือเป็นเหมือนกับทรงโดนัทเนาะแล้วก็มีตัววัตถุอะไรบางอย่างที่เรืองแสงออกมาอยู่รอบๆของบริเวณหลุมดําแล้วพออยู่ห่างออกมา ไอตัววัตถุนั้นก็จะค่อยๆจางหรือว่าเบาบางลงนะครับซึ่งเจ้าตัววัตถุที่ว่านะเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาคุยกันในตอนหน้านะครับแต่ว่าอยากที่จะให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันก่อนว่าขนาดของหลุมดำเนี่ยแม้ว่ามันจะแตกต่างกันแต่คุณลักษณะของมันเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันซึ่งอันนี้นี่แหละคือสาระสำคัญของการทำภารกิจการถ่ายภาพหลุมดำ เพราะเราต้องการที่จะพิสูจน์ตัวทฤษฎีที่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยมีอยู่ในกระดาษว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะตรวจจับมันบนวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้าได้จริงๆเช่นเดียวกันครับซึ่งสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็เออเหมือนเราคิดว่ามันจะแรปอัพได้เนาะแต่ปรากฏ<อ>ว่ามันก็เหมือนมีหลายเรื่องมากเลยที่แบบเออยังไม่ได้พูดถึง อย่างเรื่องของอัลกอริทึมว่าสุดท้ายแล้วเออมันทำงานกันยังไงแน่ๆในเชิงทฤษฎีหรือว่าแม้แต่ในเชิงแอคชั่นเนี่ยการที่เราออบเซิร์ฟภาพของหลุมดำมาตั้งแต่ปี2017ก็ทั้ง s ซตจีเทอทั้ง m 87เนี่ยมันถูกออบเซิร์ฟมัตั้งแต่ปี2017เนาะทำไมมันใช้เวลาต้อง5ปี<อ>กว่าภาพมันจะถูกปล่อยออกมาได้เออมันแอคชั่นอะไรกันแน่หรือแม้แต่ ว่าเออในงานที่มันมีการถแถลงข่าวเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือถ้าเราอยากไปติดตามเปเปอร์หรืออยากติดตามในเชิงลึกเนี่ยเราควรติดตามที่ไหนต่อก็เป็นเรื่องที่สุดท้ายเรายังไม่ได้พูดกันเลยเนะยาะเรียกได้ว่าเหมือนตอนนี้มาเรียกน้ำย่อยแล้วมาปูพื้นกันก่อน,อนละกันหาว่าเออหลุมดําคืออะไรโครงการอีเวนต์เท่าไรซ่อนที่มันเกิดขึ้นมาเพื่อถ่ายภาพหลุมดาเนี่ยมันมีที่มายังไงและมันมีหลักการแบบคร่าวๆยังไงไปจนถึงว่าเออทำไมภาพของหลุมดามันถ่ายยาก แม้กระทั่งตัวเปเปอร์ที่ทาง I S O หรือว่า European Southern Observatory เขาออกมาเนี่ยมันก็เป็นเปเปอร์ถึง6ฉบับด้วยกันนะครับดังนั้นคือมันไม่ใช่ว่าเราตอนนี้เราจะมายืดเยื้อเนื้อหาอะไรหรอกนะครับแต่ว่าโหมันมีเยอะมากจริงๆถ้าจะให้เล่าเนี่ยก็เอาจริงก็คือยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามันจะมีทั้งหมดกี่ E P ออกมานะครับแต่ก็หวังว่าทุกคนจะมาติดตามฟังกันน,นะครับเพราะว่า เชื่อว่าหลายคนเองก็ตื่นเต้นว่าโอ้โหเราได้มีภาพถ่ายของหลุมดำไม่ใช่แค่ภาพแรกแต่ว่าเป็นภาพที่สองแล้วด้วยนะครับก็อย่าลืมมาติดตามรับฟังกันใน Star Stuff Podcast ตอนหน้านะครับผมปั๊บเชร์พัทอาชีวรังับโรคครับผมเต้นนัทนนนนสูงเนินครับนี่คือรายการ Star Stuff Podcast ในสัปดาห์นี้เราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ star staff เรื่องเล่าจากดวงดาว the space th